พักเบรกแล้วกันมาเดี๋ยวมาไม่เป็นไรตอนนี้แล้วนะครับผมจัดรายการพิเศษเลยจาก SAO ไปAW แล้วครับ AW AW คืออะไรวะ Excel World ไงอ๋อ Excel World ดูได้7ตอนโดนซะแล้วผมชอบมากเกมมาแล้วเกมมาดูเกมมันก่อนครับผมนะฮะ Step Pit ครับเด็ดอะไรโดนก่อนดูไม่จบเลยเสียดายมากมีรถโง่อยู่คันนึงแล้วก็บ้านเก่าๆ2หลังฮะแล้วเป็นต้นไม้ต้นนึงก็โง่ครับแล้วก็เป็นทุ่งหญ้ากว้างๆครับผมไปคู่ที่2ครับเริ่มขึ้นแล้วนะบอกผมก่อน DPS นี่อ่ะมัน DPS อีกแล้วป่ะอะไรอันเนี้ยเนี่ย DPS เนี่ยเห็นมั้ยอันไหนครับ DPS มันทีเมื่อกี้ไม่ใช่หรอไอ้ DPS ครับคือ TE TE มันคือชื่อแคลนนี่คือ TE อ๋อคือ TE กับอะไรนะทีเมื่อกี้ IG มาอยู่ด้วยกันเหรอครับนี่ที่คือแคลนของเขาที่คือชื่อทีมาผมจะได้ถูกแล้วนี่ Anubis ครับ Anubis แล้วนี่มัน DPS แม่ Anubis Anubis Empire อยู่ฝั่งนี้นี่ครับเอ้าฝั่งนี้อนูบิสไม่อันนี้มัน DPS นะมันย้าย DPS คือ TE ครับเมื่อกี้ไม่ได้พูดอย่างนี้ใช่ฝั่งนี้อ๋อเหรอ DPS คือ TE นะโอเคตอนนี้เรากำลังดู TE อยู่ TE อยู่เล่นบนฮะแล้วก็เป็นการกระจายกำลังฮะแล้วก็ให้สเกาต์ไปทางซ้ายมือไว้อ่ะคุณก็โพสไปดิโพสไปดิฟีเดอร์เกนลบกวนทำนายด้วยครับเดี๋ยวทำนายให้อ่ะผมว่า TE ครับอ่ะบอกให้เลยผมทำนายแบบว่าไม่เหมือนใครหน่อยนะครับผมที่1คันที่2ใครพังก่อนชนะครับผมครับอันดูวิดกับทีอีเราเปิดให้แล้วนะครับผมจำไว้นะทีหนึ่งคันที่สองของใครพังก่อนนะครับต้องคันที่สองเลยนะโอเคฮะไปแล้วตอนนี้เป็นเปิดให้ทายแล้วนะครับขอคุณคัสตูนด้วยที่กำลังจะพิมพ์บอกไม่ใช่เปิดโหวตให้แล้วนะครับนะเปิดโหวตให้แล้วนะฮะครับผมเออทีหนึ่งคันที่สองพังก่อนชนะฮะครับนี่เดี๋ยวให้สกิเขาซุยไปก่อนนะผมขออนุญาตทำแอปโปรโมทแป๊บนึงนะจ๊ะเป็นผมลืมไปแล้วเป็นอะไรนะ DPS อยู่ข้างบน DPS คือ TE ที่อยู่ข้างบนครับผม TE อยู่ข้างบนฮะแล้วก็ตอนนี้เป็นทาง Anubis Empire ครับที่ไม่ใช่ตายแล้วรวมตัวกันมาทางขวามือของแผนที่ครับแล้วก็ทิ้งที1ไว้ที่ฐาน1คันฮะแล้วก็ไว้ตรงกลางแผนที่อีก1คันแล้วมีการปิงในแผนที่ฮะเหมือนจะรู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาอยู่ทางซ้ายหมดเลยครับผมก็เงื้อๆไปยักๆอยู่เนินเขาฮะไม่ขึ้นสักทีฮะเหนื่อยตัวเองมาเหนื่อยแต่ดับบอลแล้วเนี่ยน้ำเนื้อก็ไม่ได้กินทางทีอีเหมือนจะเล่นแผนเร็วฮะส่งก็ถังเล็ก4คันนะใช่ไหมเล็กใช่ไหมวะเล็กประมาณเล็กกลางแล้วถังกลาง4คันนะมาอ้อมอ้อมไว้ฮะแล้วก็ไปแคบฐานนะส่งไปแล้วแคบฐานทางซ้ายล่างมือทางซ้ายมือด้านล่างครับผมแล้วก็ทิ้งก็ถังใหญ่ไว้คันหนึ่งตรงซ้ายมือเหมือนกันครับแล้วก็ไปเนินเขาริมนู้นเลยตรง A1 นะใช่ไหมตรง A1 1คันฮะแล้วทางนี้รถถังเล็ก2คันครับมาแล้วเฮ้ยตึ๊ด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 ทางที่Anubis Empire ก็มาปุ๊บเปี้ยนแถวธงเหมือนกันนะ1 2 3 4 5คันครับผมและอีกคันนึงอยู่ข้างล่างตรงกลางเป็น7คันพอดีฮะยังไม่มีใครพังนะทาง Anubis Empire เหมือนกำลังจะเข้าไปแคปหรือเปล่าครับยึกยักอยู่ตรงนี้นะคิดว่าเขารออยู่ที่ฐานนะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาอยู่ทางซ้ายมือหมดเลยครับผมแต่ไม่ยอมเปิดให้เราดูด้วยรอต่อไปจอดมากครับอะไรนะ อันนี้มีขึ้นนะถ้ากอบแปะต้องพิมพ์ใหม่ #เรียกเป็นไรช่างมันเขาเรียก #นี่เอาขึ้นนี่วะทำไมมันไม่ขึ้นวะอ่อนไงเงือบ2รอบ3รอบวันนี้มันวันเงือบมากๆมันต้องทำงี้ด้วยนะครับจะใช้ตรงนี้โอเคนะต้องขออนุญาตเงียบก่อนเพราะว่าตอนนี้พี่กิมจิเขาไม่ถ่ายอะไรเลยนะและอย่างนึงคือตัวเกมมันก็ไม่มีอะไรเลยนะเป็นการยึกยักอยู่แค่นี้เพราะนั้นผมลาคิริโตกาเกโกตาร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 าดีดูไปคุยกับเพื่อนเลยว่ารู้มาแล้วว่าภาคต่อไปของนารูโตะคือนารูโตะ X ไม่ใช่แซดและนารูโตะ GT ครับผมแล้วมีอะไรนะแซดไตใช่ไหมแซดอะไรนะแซดไข่แซดไข่พิมพ์ผิดอยู่ข้างกันแล้วเหมือนจะรู้ตัวครับปิงไว้ทางซ้ายมือนะแล้วก็แต่ว่ายังไม่มีการขึ้นไหวอะไรทั้งสิ้นนะทางกล้องก็ไม่จับไปอีกทีมนึงสักทีครับผมหนึ่งสองสามสี่โพสที่ชอบแล้วให้ผมทำให้ไหมคุณโพสอันแรกไว้เดี๋ยวผมกดแชร์เองไม่ยิงลงอะไรอ่ะช่องหนึ่งลงเรียกคนมาทำเวิร์กแท้งมาเฟซอัพอะไรลงคุยกันช่างไม่เป็นไรผมอ่านไม่ทันช่องแชทครับแต่ผมฝั่งนี้ก็มาเก็บอ้าวแล้วโดนเก็บไปนะทีหนึ่งของทางอะไรวะ ทาง Anubis Empire โดนเก็บไปก่อนแล้ว1คันแล้วก็เห
เหมือนจะรู้ตัวเขาว่าเขาอยู่ที่ฐานตัวเองนะทางทีอีก็พยายามจะกลับนะอยู่ฐานแล้วทำไมไม่แคปฐานไปเลยนะพยายามจะกลับนะกระจายกำลังกลับไปอยู่นะแต่ว่าระหว่างนั้นก็ยังมีการยึกยักอยู่ว่าจะเข้าแคปธงแทนที่เลยดีไหมฮะส่วนทางนี้ก็ยังอยู่บนเนินต่อไปฮะไม่ได้สนอะไรนะโอเคครับมาผมมาช่วยอะไรกันนะโอเคครับตอนนี้ครับอาณาวินเอ็มพายนะอยู่ในสีเขียวนะแล้วก็ทีอยู่สีแดงดูจากมุมด้านซ้ายนะแล้วก็ในเกมครับตอนนี้นะครับทีมสีเขียวได้แก่ทีมทีครับนะอยู่จากล่างนะครับอยู่จากบุกจากบนลงล่างครับส่วนด้านของทีมอาณาวินเอ็มพายบุกจากล่างขึ้นไปด้านบนครับรถถังของด้านทีมทีครับมีดังนี้ครับที32 T69 ใน MX390 WZ132 แล้วที1อีก2คันในขณะที่ทางด้านทีมแอร์ดูบิสครับตอนนี้เนี่ยมีด้านของ FX5100 และ T32 2คันแล้วT69แล้วก็ MX1390แล้วก็T1 2คันนะสังเกตว่าหน้าของทีม TE นี่ครับเขาจะมาจากแคน IDPS นะครับนะในขณะที่หน้าของทีมอดุบิดครับโอ้โหนี่ครับมาจับกลางมากครับนะก็มีมาจากแคนอะไรเนี่ยจับฉายไม่มีจับกลางเป็นคนแบกเข้าสู่ไม่มีแคนนะแล้วก็มีมาจากแคน IVPN นะVNPA นะอันนี้ VPA, VPA. ของเวียดนามนะของอิมเมอร์ทัลนะนะแล้วก็มันหลายแคนมันเยอะนะเป็นการรวมออสตาดันลาโลกครับนะที่จะมาเตะกับทีมซุปเปอร์สตาร์จากนอกอวกาศนะครับนะที่วันที่7นะครับสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับนะใครไม่มีบัตรบอกผมครับผมขายอยู่ที่ 2,000 ครับนะคิดว่าจะให้นะขายนะขายครับนะผมซื้อมา6ใบครับนะรอสัก2ขายเกินราคาแน่นอนครับบัตรผีแจ้งจับเนี่ยดังนั้นครับแล้วก็ตอนนี้ครับทีอีฮะทีอีหายไปแล้วครับผมนะอันบิดยังอยู่กับขวาครับกิมจิไม่ถ่ายเลยระวังทีอีเงิบครับเงิบแน่นอนนี่ทีอีกระต่ายโหดครับครับผมและเสียจากกู้นะมันคือตัวใครผิดอันนั้นใครผิดกิมจิผิดกิมจิไม่รู้นะเพราะไนเกิลโลโก้คนละอันกันนะนี่ผมเอามาจากหน้าของฮิวออวอลแทงจากของเขาเลยนะน่าจะเป็นโลโก้ตอนแรกแหละน่าจะเป็นตัวนี้นะแล้วกับตอนหลังมาอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะใครจะรู้พอเริ่มรายการอาจจะเปลี่ยนนะครับผมโลโก้เปลี่ยนกันได้ครับแต่หัวใจเปลี่ยนกันยากนะจ๊ะเปลี่ยนใจจากเธออยากยิ่งกว่าหิวแล้วครับนะอยากกินหมูกระทะนะอยากกินซาลาเปามันโถหมูกระทะนะครับครับผมนะฝึกพลังปานนะทั้งวันวันนี้เหนื่อยฮะครับถึงเมาเหล้าชอบสายก็หายไปฮะครับแต่เมาใจเป็นประจำทุกค่ำคืนครับอ้าวแล้วคันนี้หลงเข้ามาหรือยังไงฮะโดนมาเจอนะเป็นทีหนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่ละสองคันแล้วถังเล็กกระจายกำลังอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีการยิงปะทะกันเล็กน้อยฮะพยายามเหมือนพยายามจะเซฟลูกกระสุนไว้นะแล้วก็เป็นการแคปธงแล้วครับของทางทีอีครับเข้าไปแคปไว้ก่อนผมถูกใช่ไหมใช่ไหมผมจะได้มั่นใจใช่ครับครับผมเป็นทีอีที่จอดแคปธงไว้2คันคันเดียวฮะคันเดียวครับก็ยังจะผิดแล้วเป็นทีหนึ่งที่ไม่ใช่ทีหนึ่งอีกอ่ะไม่มองไม่เห็นนะอะไรอ่ะฝั่งนี้ฮะผมทำให้คุณดูแบบอย่างนี้เลยกันนะผมสงสารนายสกีฮะครับผมสเกลรีพอร์ตสเกลวิวพอร์ตเนี่ยผมสงสารคุณครับผมขอบคุณมากฮะมันชัดมันช่วยเยอะเลยฮะทุยเจ้าฮะไม่ได้ใช่เอาเหมือนเดิมมันไม่ช่วยเลยมันเบลอจะขอเบอร์ใครอ่ะครับเบลอเบอร์ทักแฉบเบอร์ทักบักเธอครับทุยเบอร์กินทักครับบักกินเธอครับผมเนี่ยโอเคมาครับผมเห็นไหมไม่เห็นนะไม่เป็นไรช่างมันตอนนี้แต้มแคปแต้มแคปไปถึง83 84 85 92 95แล้วก็100ครับแล้วก็ลดลงมาเหลือ90ครับอุ้ยเกือบไปแล้วก็ลดไป30ครับเอ้านี่ฮะมันลดลงไปเร็วมากครับแล้วก็หายไปแล้วครับอู๋เป็นการตั้งรับสุดยอดของทีมอาร์ดูบิดเอ็มพายครับเกือบไปแล้วนะครับจังหวะตะกี้เกือบจะแพ้แต่ก็ยังไม่แพ้ครับโอ้โหเนี่ยสุดยอดจริงๆครับจังหวะตะกี้นะเกือบไป99นะ100แล้วครับเอาจริงดิแล้วมันไม่ตัดอ่ะมันจะไม่ตัดมันจะมีดีเลย์อยู่นะรีพอร์ตมันดีเลย์มันอยู่แล้วเป็นระบบของเกมอยู่แล้วครับก็จะรีบ100ทำไมก็99ก่อนก็ได้มันจะมีดีเลย์อยู่ประมาณ5วิหลังจากที่100ครับถึงจะตัดเกมครับแล้วก็ยิงไปจังหวะนี้ครับตอนนี้ครับตัวผู้เล่นเหลือเท่ากันแล้วแล้วมาจ่อยิงอย่างนี้ฮะที32ครับลำบากแน่นอนรถถังหนักครับแล้วก็โดนไลท์แทงของที69ยิงระเบิดไปครับจังหวะตะกี้ฮะโอ้โหเนี่ยที32นี่ฮะมันช้านะครับ
กลายเป็น4ต่อ3ครับแต่ฝั่งที่มี4นี่คือยังเป็นที1 1คันนะเท่ากับว่าตอนนี้มี3ต่อ3ครับผมแล้วทําอะไรแล้วทีมอะไรเหลือ3เป็นทาง DPS อ้าวอันนี้ก็หายอนูบิสอนูเอ้ยครับตอนนี้คณะของอนูบิสครับครับผมอยู่3ตัวกราบขวาครับอยู่ที่ฐานของตัวเอกนะในขณะที่ทางด้านของทีม TE ครับอนูบิสฮะคาทีอีเนี่ยอยู่ไหนไม่รู้ครับไปเห็นมากราบซ้ายเนี่ยอนูบิสเนี่ยอยู่กราบขวาครับ3ตัวครับ TE เนี่ยอยู่ไหนไม่รู้ครับไม่เห็นในแผนที่แล้วคันนี้กำลังจะตายครับนะจากเขาเรียกนะจากเอ้าเนี่ยเอ้าเกิดอะไรขึ้นหมดเวลาป่ะครับจากการทนายของผมนะครับอนุบิทเอ็มพายชนะเกมนี้ครับเพราะว่าอนุบิทเอ็มพายที่1คันที่2พังก่อนใช่อ่ะใช่เรียบร้อยไปนะฮะแต่ว่าเหมือนจะมีการเขาเรียกนะครับดิวส์เพราะว่ามัน 3-3 ไงมันมีที่1อีกคันนึงที่ไม่นับนี่ฮะตะกี้รู้สึกว่ามันหมดเวลานะผมไม่ทันได้ดูเวลาเลยครับน่าจะหมดเวลาเสมอกันไปครับให้เวลา10นาทีไม่ยิงกันไม่ยิงกัน2นาทีสุดท้ายบ้าหรือเปล่าเออแล้วก็ให้2นาทีก็พอจะยิงกันอย่างเงี้ยวันพีชถึงไหนวันพีชก็ตอนนี้สู้โคโคไดเลยครับนะกำลังสู้กับโคโคไดอยู่ลูฟี่อ่ะรอบไหนเนี่ยกำลังสู้โคโคไดอยู่นะอาราบัต้าปะเนี่ยนี่ครับการสู้เขาก็ได้อยู่เพราะมันมีรอบอาราบัตาโรบินอยู่นะตอนนี้มีโรบินแล้วมันมีโคไดมีโรบินส่งโรบินมาสู้อยู่ตอนนี้เดี๋ยวดิฮะ ไม่เดี๋ยวดิครับจริงไหมเนี่ยจริงครับนี่หลังจากเอสตายยังฮะเอสยังไม่ตายเลยเอสยังไม่โผล่เลยโอ้จะถามว่าบอกให้ก็ได้ตอนนี้มันกำลังไปช่วยมันไปสู้โมเลียสอยู่ฮะแกโคโมเลียโอ้ยมันต้องอยู่ไอ้นี่ดิเขาไปคอลิเซียมแล้วงั้นประลองแล้วโอ้นั่นมันไปลิเทียวจริงจริงเหรอเข้าคอลิเซียมแล้วครับประลองอยู่นะไม่ผมถามว่าโบอาไปไหนแล้วโบอาก็อยู่บ้านนะครับนะอยู่บ้านผมอะเลี้ยงงูอยู่ที่บ้านนะเหมือนจะเป็นดิวส์นะครับด่านเดิมแล้วเล่นใหม่เนี่ยแล้วมันก็ประกาศหาคุณพบประสมสงดีก่อนคุณพบประสมสมสงเดี๋ยวตึ้ง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 ท่านผู้บริหารท่านผู้บริหารเดี๋ยวเราสถานีนะครับอยู่ห้าง Attention Pete Attention Pete Mr. Pop ประสมสง Peter Pop ประสมสงผู้ใดพบโปรดพากลับบ้านด้วยตอนนี้ผู้ปกครองรออยู่ Next station is อะไรนะ My your head มา My your head ไม่ใช่แล้ว My your head My your head My your head head hey Next station is Makassar มาดูเกมดีกว่าครับนะจะพาออกนอกโลกไปแล้วเนี่ยตอนนี้ครับทางด้านของ Orbit Empire ครับแล้วคุณพบโผงพอดีนะไอ้เล่นไอ้ผลไม่ได้ผลไม่ได้ผลเข้าเกมผมเป็นไงโอเคมาดูกันต่อครับทางด้านของทีมอนุวิทย์เอ็มพายครับอยู่ทางด้านทีมสีแดงครับบุกจากบนลงขึ้นล่างบนจากล่างขึ้นบนบุกจากล่างลงล่างกว่าครับส่วนทีมล่างบุกจากล่างขึ้นบนครับผมบุกจากล่างขึ้นบนนะฮะที่หน้าของทีม GE บุกจากบนลงล่างครับล่างขึ้นบน GE ก็รถทางใช้เหมือนเดิมเลยนะครับผม Attention please Attention please สงสัยจะไปจีบน้องพีคมานะนี่ครับเต็มที่ครับผมน้องพีคพีละปะนะที่เมื่อก่อนอยู่กับพี่บอยคนนี้ผมความรักใช่ป่ะคนนี้ป่ะพี่บอยกับสีพงที่อยู่กับบอยกับสีพงอ่ะใช่ครับเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณที่ร้องเพลงอะไรอยู่อย่างเหงาๆอ่ะพี่บอยกับสีพงนะร้องเพลงประกอบละครเรื่องอะไรเลยนะโทใจทนงนะครับโอ้ยไม่ทันผมเลยดูละครแล้วดูทีวีไม่ทันตามนั้นครับป่ะเข้าเกมดีกว่าครับจ้างห้องเลยนะแอสตีมมารอAttention please attention please ที่บุกขึ้นครับต่อสวัสดีกับทั้ง50กว่าคนในช่องแชทด้วยครับผมไม่น่าเชื่อว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับปกติมีประมาณประมาณ59 59 51นะครับผมให้ถามแล้วแต่ประมาณนี้เราจะไม่ขัดกันสักวันนึงจะได้ไหมวันไหนถึง60ผมจะร้องเพลงโชว์ครับผมจริงนะลงเหลือ48เลยใครอยากได้ฟังใครอยากฟังผมร้องนะต่อไปเปิดแชทวิง78อันมาผมไม่ใช่พี่เปานะครับแต่ผมก็จะร้องเพลงให้แฟนๆได้ฟังครับผมพยายามอย่างเต็มที่ครับนะฮะตามนั้นครับในช่องแชทเรามีถึง60คนเมื่อไหร่ครับฟินแลนเซ่เปิดสดให้ดูครับถึงตั้งแคมป์นะอยากฟังเพลงอะไรรีเควสกันมาได้ครับผมร้องเพลงให้ฟังนะครบ60นะครับผม
ขอให้ผมได้ร้องเพลงบางสักเพลงลืมผมลืมกระถางต้นไม้ที่เป็นเพลงแรกและเพลงสุดท้ายเออเนี่ยกับยังไปกันได้อยู่นะครับแล้วยอดมันก็ตกลงอีกแล้วตกลงไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเลยนะหลังจากที่มีการทีเซอร์เพลงออกมาแล้วเพลงแรกครับเนี่ยเราต้องอินเทอร์เทนไว้เพราะว่ารถถังมันเงียบมากครับขอเพลงคูเป็นวิปูนะเพลงอะไรฮะปูแบ็คเฮดหรือเปล่าปูแบ็คเฮดไม่ร้องเพลงนี้นี่ครับนะคุณปูข้าวผัดปูวะหรือคุณปูปูแบ็คเฮดปูแบ็คเฮดอ๋อเนี่ยพี่ปูฉันยอมละหนักเพลงอะไรฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ปูนี้ปูไหนไม่ใช่ครับปูอัดไม่ใช่ปูไทยปูของเกาหลีไงไกลๆหน่อยไกลๆหน่อยอ๋อนะโอเคไกลๆหน่อยครับตามนั้นครับนะเนี่ยอ๋อปูพงศิษฐ์ครับผมคิดว่าปูแบ็คเฮดนะปูพงศิษฐ์กระโดดชำนาญเอออันนั้นน้ำหมูไหมนะน้ำหมูจอกหนึ่งหูสันจ้องลองนะจอกสองสันจีเลยใช่ไหมไม่รู้ใครจะไปรู้เกิดไม่ทันพี่ปูพงศิษฐ์กระโดดชำนาญครับนะแล้วนี่ฮะแกเข็นรถขึ้นมาด้านบนครับครับอยากฟังปูพงศิษฐ์ไป YouTube ครับผมนี่ครับเรามาเข้าสู่เกมดีกว่าเดี๋ยวแฟนๆเขาจะบอกมันมีแต่เรื่องหนีอะไรไร้สาระนี่ฮะเรากลับมาสาระแล้วตอนนี้เรา46แล้วครับนี่ฮะทางด้านของทีมอนุบิสครับยังเลี้ยงแถวอยู่ตรงนี้หมดเลยนะยังอนุบิสอนุบิสแอมพายครับยังไม่กล้าจะบุกครับ1 2 3 4 5 6แล้วผมว่าถ้าเสมอกันอย่างนี้นะผมว่าเราได้ถึงเที่ยงคืนจริงๆนะเหมือนจะมีคนพลายกระซิบบอกว่าถ้าเสมอกันปรับแพ้ทั้งคู่ฮะนะแล้วก็ให้ทางด้านของทีมอลอนแมนเข้าไปชิงกับทางด้านของทีมIS ครับ IG ไม่ใช่แล้วนี่ตอนนั้นเรือลบเตรียมเปิด AFT แล้วใช่ครับเรือ After ผมเล่นแล้วนะเรือลบอ๋อ World of Warship ครับผมเล่นแล้วนะจริงๆ AFT นี่มันคืออะไร Open Beta Alpha Test นะฮะแล้วไปเล่นตอนไหน Alpha Test อยู่ผมเล่นไซครับระดับไหนฮะแบบไหนครับนอนก่อนงั้นฝันดีคุณพิกซี่ด้วยครับนอนเธอล่ะกับมาไอซิกอมแล้วคนขออีเมลเดนเดี๋ยวเกมบวกกันเราจะโทรไปติดต่อไม่โทรไปส่งอีเมลไปบอกครับผมแล้วตอนนี้ครับด้านล่างครับเอาตัวสเกลมาทิ้งไว้1ตัวนะฮะสำหรับทีมอนุบิดครับแล้วก็ทีม TE นี่ก็ยังไม่กล้าบุกนะเพราะกำลังหลักของทีมอนุบิดอยู่กราบขวาตรงนี้นะครับอยู่นี่หมดเลยนะในขณะที่ด้านล่างของ TE เนี่ยมาตรงนี้ครับแล้วส่ง EWZ 132ครับมาด้านหน้าแล้วนะครับหลังจากที่ฟิลิเซ่เปิดคอนเสิร์ตไปครับ8คนเลยครับผมที่ออกจากห้องไปขอบพระคุณมากครับเขาแพลนจะยืนว่าเขาไม่อยากฟังป่าวตอนนี้มัน2ทุ่มกว่าแล้วมันเวลาวอวอก็เปิดได้ช่องแชทไม่เป็นไรเอเอฟมีทั่วโลกป่ะครับหรือว่าทั่วโลกช็อกยังครับเขาใช่เพราะว่าคนที่เป็น VIP นะครับอย่างผมของ Wargaming เขาเป็น VIP ผมเท่านั้นนะได้ไปเทสกันก่อนเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมให้ทายผลคือเขายังไม่เปิดเต็มเนี่ยให้ไม่กี่คนนะเข้าไปเทรดกันก่อนนะครับผมประมาณนั้นใครได้คุณพิกซี่ก็จะตีเลยครับหิวแล้วอ่ะกินคุกกี้มาจินเน่ยี่ห้ออาเซนอนอ่ะผมอยากกินไอ้ช็อกโกแลตที่ราดอยู่บนจานมากออกตัวกันว่าชอบช็อกโกแลตครับผมชอบบราวนี่ครับครับอุ้ยดีครับผมชอบกินทุกวันอันเดอร์กอร์สามบราวนี่ไม่ใช่เธอใหญ่เลยนะแต่เบานี่อร่อยผมชอบใช่ครับขาวมากเลยครับผมแล้วตอนนี้ครับรถถังมาถึงด้านหน้าครับก็ยังไม่กล้าเข้าครับพี่ครับเหลือ3นาทีแล้วนะจะรอไปบวกตอนท้ายไหมครับนะน่าจะ AN ก่อนครับอะไรอีกล่ะ AN เนี่ย Internal Test อ่ะไม่ใช่ครับ AN แล้ว AN ครับ Alpha ไม่ใช่ครับ Alpha Romeo ไม่ใช่ครับแล้วก็คืออะไรนะเขาผิดครับ NA ฮะให้หัว Nation เนี่ยครับอ๋อ Nation NA Non Available ครับครับผมนี่ Non America Non Available นี่ฮะไม่ใช่ AN เฮ้ยผิดครับผมก็บอกไม่ใช่ครับและตอนนี้ครับมาแล้วครับเข็นกันมาแล้วสำหรับทีมที่ E ครับทีม Affiliate ครับมาถึงด้านหน้าของวงแคปแล้วครับผมกำลังจะขึ้นไปแล้ว AMX ของทั้งนั้นทีม TE ระเบิดไปแล้ว1คันนะครับเป็นอะไรล่ะรถถังอะไรเนี่ย AMX เหรอนี่ฮะอะไรเนี่ยระเบิดไปแล้ว1คันครับโอ้กิมจิ AMX ครับผมเครื่องบินผมได้เล่น CB แล้วผมเล่นอยู่เครื่องบินนะมันเล่นยากครับแล้วเรือไม่เรือคือปกติรถถังเนี่ยเทียร์10เจอเทียร์1เนี่ยคือยังไงเทียร์1ก็สู้เทียร์10ไม่ได้นะแต่เครื่องบินไม่ใช่ครับเทียร์1สามารถสอยเทียร์10ล่วงได้ครับแล้วการบินแบบอย่างงี้ใช่มั้ยเนี่ยเทียร์1สามารถสอยเทียร์10ล่วงได้ครับถ้าเกิดเทียร์10มันขับไม่เป็นครับเหมือนเช่นผมครับตกน้ำ
ขับหัวทิ่มไปตายเองไงเจอเชนหนึ่งไล่ยิงทีหนึ่งไม่ได้เอาหัวไปทิ่มพื้นตายเองครับประจำครับนะมันต้องคอนโทรลตลอดเวลาคือมันต้องคอนโทรลงี้ถ้าเขาทำไม่เป็นมันก็มีสิทธิ์ฆ่าตัวตายได้ไงแต่รถถังนี่มันฆ่าตัวไม่ได้ครับแต่ผมแทนซีโร่จะเปิดสาขาไปเครื่องบินไหมแล้วตอนนี้ครับมาทางกราบซ้ายแล้วยิงตายไป1 2 3 4แล้วนะครับทีอีตายไปแล้ว4คันครับผมโอ้โหสถานการณ์ลำบากมากครับสำหรับทางหน้าทีมทีอีนะรองแชมป์เมื่อฤดูกาลที่แล้วขอบอกว่าอนุบิดเอ็มพายตอนนี้เนี่ยมาแรงมากครับนะสับเมื่อวานนี้ก็ตบทางด้านของแชมป์นะอดีตแชมป์จะเยอะอย่างด้านของ PVP ไปได้นะทำให้ PVP ล่วงไปเล่นในลีกมาเลกุล่าครับเครื่องบินผมว่าผมเล่นแล้วผมจะอ้วกไม่ใช่ผมเล่นผมยืนดูผมจะอ้วกครับแล้วรถถังอันนี้วิ่งเร็วมากครับวิ่งจะกลับไปที่ถังครับผมแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆครับไปแล้วก็มีเพื่อนตามอีก2คันครับผมแล้วก็พยายามจะไปแคปถังให้ได้นะแล้วก็อีก2คันนำหน้าขึ้นไปครับ1คันนี้วิ่งช้าเหมือนกระถังหนักครับหนักเกินแต่ว่าทาง TNT Anubis Empire ก็ยังจอดอยู่ทางขวามือนะ1 3 4 5คันครับใช่ครับครับเหนื่อยอ่ะน้ำเริ่มที่กินหมดด้วยไม่ให้เติมแล้วที่แต่ดักก้นมูลดักก้นบอลไม่มีน้ำกินเลยแล้วตอนนี้ด้านกราบขวาครับยังอยู่ครับอานาบิดอยู่กราบขวาก็อยู่แต่ไม่รู้นะครับว่างด้านของทีมTE เขาไปแคปฐานแล้วจ้านะครับผมเฮ้ยเขากลับไปฐานแล้วจ้านะใช่เนี่ยกลับแล้วจ้าโอ้โหแล้วตอนนี้เหมือนจะโดนลุมครับผมท่าไหร่นะเหลือ3ต่อ7คันครับโอ้โหนะทีอีเงือบครับครับเทียร์10นะเทียร์10ใส่เรือจันบานเป็น JP ยามาโตะครับยามาโตะยามาโตะคนที่นี่ไงคนที่ยามาโตะที่ปล่อยบังใครแล้วทีเดียวอ่ะปล่อยถ้าเป็นฟ้าไฟนะคุณปู่นั่นยามาโมโตะครับยามาโตะเกนลิวไซฮะมาปล่อยอันติท่าเดียวแล้วไปเลยครับตึงขอไม่ฮะแล้วก็ตายไปเลยครับตายครับตายเพราะตัวปลอมเนี่ยนะคืออันติเป็นอันติที่ดีสุดในโลกเลยนะครับนั่นท่าไฟสายไฟที่ดีสุดเงือบกับตัวปลอมครับปล่อยใส่อิลูชันครับใช่ครับตายไปแล้วนะฮะสังเกตดูครับใครปล่อยบังใครก่อนมันจะแพ้ครับยามาโตะของเจแปนเรือลบใช่ไหมมาจากเรื่องนี้ไงวอร์ชิปนะฮะผู้พันครับยามาโมะคนเดียวกันปัวไอ้ผู้พันที่มันเขียนแผนที่อ่ะถ้าใครเคยดูหนังเรื่องวอร์ชิปนะครับโอ้โหเวลาแล้วก็หมุนลาเรียบร้อยไปเป็นเอ็มพายครับที่ชนะไปนะด้วยคะแนนผู้เล่นที่มีมากกว่าครับที่รวมเหลือเยอะกว่านะคือเหลือหมดเลยอ่ะไม่พังเลยอีกฝั่งหนึ่งเหลือแค่3คันเองฮะเรียบร้อยแล้วนะครับเกมแรกครับอันบิดเอ็มพายเป็นฝ่ายชนะใช่ไหมผมบอกแล้วว่ารถถังที่1ใครพังคันที่2ก่อนชนะและอันบิดพังก่อนอันบิดอยู่ครบเลยไม่มาถึงเกมที่แล้วไงอยู่ครบเกมนี้แล้วพังก่อนเกมนี้ครบเกมนี้จำไม่ได้เกมนี้แล้วพังก่อนผมดูอยู่ผมจำไม่ได้นะผมเป็นคนพูดเองว่าอนุบิดชนะแน่นอนครับกำนะอะไรเนี่ยปืนแรงนะฮะน้ำมะฮะน้ำมะรอได้เบสแชทก่อนนะฮะน้ำมะฮะครับทีอีพังเงือบไปแล้ว1ฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแล้วผมจะพูดงั้นคุยเรื่องเรืออยู่ได้นะครับมาเชียร์กันหน่อยแล้วกลับมารถถังดีกว่านะครับครับเออนะไปอยู่นอกโลกกันตั้งนานครับกลับมาสรุปถ้าไม่ตายมันคือว่าเซเว่นสปิสเตอร์เนี่ยพากันออกนอกโลกอยู่ได้นะครับกลับมาครับคือปุ๊กลุกมาครับโอเคนะหิวแล้วครับผมนะขอแห้งครับอยากกินสไปค์ครับนะนะสไปค์ฮอร์โมนครับอะไรนะกลมครับไม่เป็นไรฮะพาออกทะเลกลับมาถังกลับมาได้แล้วครับผมนะก็ออกทะเลก็ไปทางเรือไปเลยคือมันเงียบมากแล้วก็ยิงกันนิดเดียวแล้วก็ตุ้มตั้มตุ้มตั้มแล้วก็เงียบต่อแล้วก็หมดเวลาเขาให้10นาทีพี่ก็ใช้เต็มเลยครับเขากลัวเราจะได้พักไงเขาเบื่อดักก้นบอลมันเรียกว่าซูบอลครับจบ7นาทีไอ้จบเป็นเกมที่จบได้เร็วมากครับอะไรเครื่องบินชนะครับรถถังยับก่อนถ้าเอา3อันมารวมกันรถถังเรือเครื่องบินทุกคนว่าอันไหนจะพังยับก่อนกันจากการวิเคราะห์ของสกิโนเลตนะโนเลกิครับครับผมเครื่องบินตกใส่รถถังแน่นอนครับส่วนเรือก็เดี๋ยวแป๊บนึงพิกซี่บอกว่าฟิเรนเซ่เคยเห็นมีผมอีกสีหนึ่งใช่ครับนะสีส้มเนี่ยเป็นสีของเวิร์ฟแทงค์ครับเพราะว่าต่างที่เขาจับตาจดจำได้เขาดูอยู่นะแล้วมีอีกสีนึงนะอันนั้นเป็นเอาไว้เกมอื่นนะสีอะไรครับสีแต่เกมนี้แหละแล้วแต่อารมณ์ครับนะฮะนะครับเดี๋ยวมันจะมีใช่ไหมสามเหล่าทัพเลยใช่ป่ะรถถังเรือเครื่องบินใช่ไหมกับแล้วมียานอวกาศนะครับผมจะเป็น
เรือที่มาเกยตื้นแล้วรถถังยิงแต่ว่าคนขับเครื่องบินขับไม่เป็นตกใส่รถถังตอนจบไม่มีใครรอดไฮโลไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ไฮโลหมูไม่เป็นพ้นคุกพ้นตารางบ้างมีสูงก็มีต่ำไงครับผมเกี่ยวเรียกพี่ได้ไหมจะไม่เอาไฮไลท์ใส่กันจะคุยเรื่องรถเรื่องเรือเครื่องบินก็ไม่เห็นมีใครมาดูรถทางก่อนได้ไหมตอบตอบไม่ได้ไปเถอะไปเถอะโอเคไปพักชมสิ่งที่สนใจกันสักแป๊บนึงครับครับผมเดี๋ยวมาใหม่